ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐลงนามกฎหมายคุ้มครองควายไบซันโดยยกสถานะให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจำชาติเทียบเท่ากับสัตว์ประจำชาติอย่างอินทรีหัวขาวเนื่องจากควายไบซันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศควายไบซันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือโดยในอดีตจำนวนควายไบซันที่ร่อนเร่ไปทั่วอเมริกาเหนืออยู่ที่หลักล้านตัวแต่ปัจจุบันมีรายงานตัวเลขในสหรัฐอยู่ที่ราว 500,000 ตัวส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงในฟาร์มและมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับปศุสัตว์ขณะที่ควายไบซันในธรรมชาติหลงเหลือเพียง 20,000 ถึง 30,000 ตัวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เช่นอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนซึ่งทำให้ปลอดภัยจากการถูกล่า